เราจะลงลึกเกี่ยวกับเลเซอร์ถูกต้องค่ะจักระแลควรทำเป็นอย่างยิ่งพี่ๆทำยังไงจักระแลขาวจังอะแบบตัวสุดท้ายทำได้แค่ครึ่งเดียวจิ๋มนี้กูต้องสวยค่ะหนีบนี้กูต้องงามมี2 สิ่งเท่านั้นค่ะที่ควรทำแล้วคุณจะไม่เสียใจในชีวิตคือ 1. เลสิก 2. เลเซอร์ไหนเล่าสิทำไมยิปซีขาวแล้วทำไมกูพอดีอ่ะนี่นะคะคือหน้ายิปซีตอนยังไม่โดนแดดมา2 เดือนปะพี่ยิปไม่ถูกใจสิ่งไอ้เบื่ออยู่ฝั่งนี้อะไรเนี่ยดีขึ้นบ้างดีขึ้นวันนี้นะคะก็เปิดบ้านพี่เนทได้อีกมุมหนึ่งงงมากที่นั่งบนพื้นกันเนาะที่ไม่ได้สบายเอาซะเลยเราจะมาเจาะลึกเรื่องขนเพราะว่าเราเคยทำไปแล้วใน EP ที่เราทำกันแรกๆเนาะทำแบบงงๆทำแบบงงทำแบบจะเลเซอร์จีมือเลเซอร์อะไรแต่อันเนี้ยเราจะมาเข้าเรื่องกันแบบลึกซึ้งอ๋อจำได้ละก็คือ EP นั้นอะเราคุยเรื่องเทคนิคกำจัดขนแบบต่างๆแต่ EP นี้เราจะลงลึกเกี่ยวกับเลเซอร์แนะนำก่อนอันแรกคือ IPL ค่ะใช้ลำแสงนะคะจะใช้เป็นวงกว้างข้อดีของเขาก็คือมันก็จะหมดเร็วแต่ว่ามันอาจจะทำให้ผิวส่วนอื่นๆเนี่ยบวมและแดงที่เขาว่ากันว่าสมัยก่อนไม่ก็คืออันนี้แหละถูกต้องอันที่2นะคะที่ปัจจุบันเขาใช้กันเยอะๆก็คือเลเซอร์มี2แบบเหมือนกันนะคะก็คือเป็น ND Yak นะคะอีกอันนึงเป็น Dilute Yak ซึ่งมันต่างกัน2อันนี้เลเซอร์เนี่ยปัจจุบันมันไม่ค่อยเจ็บแล้วนอนเนะเมื่อก่อนอ่ะมันจะเจ็บคือมันจะเป็นจุดใช่ไหมพี่ยิปจะเป็นตึ๊กถ้า IPL มันจะเป็นกลมปึ้งมันจะได้กว้างกว่าเท่านั้นเองแต่ทั้ง2 อันก็คือบวมแดงและก็ใช้ระยะเวลานิดนึงเอาเรามาคุยกันดีกว่าว่าแต่ละคนทำส่วนไหนกันมาบ้างทีนี้ก็จักกะแหลแล้วก็จูมีของเราเคยทำที่หน้าเคยทำหนวดแล้วก็เคยทำที่รักแหลทำที่แข้งแล้วก็ทำที่จูมีค่ะของเราหน้าแต่เราไม่เคยทำหนวดแต่เราเคยเลเซอร์ตรงคิ้วด้วยตอนช่วงที่เราแดงถอนขนคิ้วเฮ้ยเจ๋งอะกูไม่เคยรู้เลยทำได้ปีมาแล้วอะหลายปีแล้วก็ทำจักระแลทำขาเหมือนกันแล้วก็ทำจูมิเช่นกันคุณเลิกทำทั้งตัวแล้วนะเกือบทั้งตัวแต่ว่ามันมีจุดที่ปัจจุบันยังทำอยู่และจุดที่เลิกทำไปแล้วเหลือไรหูนิดนึงไรหูไรผมเลยเก็บให้หมดให้เรียบโอเคมาพูดถึงข้อดีข้อเสียดีกว่าของการที่เรากำจัดขนดีมากดีที่สุดพูดเลยว่าสำหรับพี่ยิปนะคะมี2 สิ่งเท่านั้นค่ะที่ควรทำแล้วคุณจะไม่เสียใจในชีวิตคือ 1. เลสิก 2. เลเซอร์อันนี้จริงแต่มันมีคนที่เหมือนแบบมึงเสียงแมวไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเสียงนกก็มาแล้วเสียงนกเสียงแมวพอดีค่ะเขาถามกูว่าต้องคิดดีๆก่อนเพราะบางคนน่ะยังอาจจะแบบชอบให้มันนั้นขึ้นมาแล้วเพราะมันไปแล้วมันไปเลยนะมึงจริงอย่างที่บอกอะเราบอกว่าเรามีส่วนที่เราทำอยู่กับส่วนที่เราเลิกทำไปแล้วเราเคยทำขนที่หน้าและเราเลิกทำเหตุผลเพราะว่าคือกูเป็นคนมีลูกผมเยอะมากคือมันเยอะจนที่กูไปทำเลเซอร์ขนที่หน้ามันดีตรงที่ว่าเวลามึงจับครั้งแรกมันจะเนียนมากแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนที่มีลูกผมเยอะคือกูกลายเป็นคนที่ผมเหมือนขันทีปะมันยังไงวะก็เป็นขันทีอะมึงที่เป็นหนังจีนปะตึงตาขันทีมันเหมือนวาดรูปเอาไว้ยิบมันไม่มีแบบอะไรออกมาเลยแล้วกูรู้สึกเหมือนแบบศัลยกรรมหน้าผากแล้วมึงทำในยุคนั้นกี่ปีมาแล้วอะ 3-4 ปีแล้วยุคนั้นน่ะเลเซอร์มัน very new แล้วมันยังเจ็บมากกูถามเลยที่หน้าเจ็บปะเจ็บแต่ว่าไม่เจ็บเท่าจูมิแล้วคอนโทรลยังไงกับใต้คิ้วหรอกูสงสัยเขาเอาอะไรไม่รู้มาบังเว้ยแล้วก็เลเซอร์คิ้วออกเหตุผลที่กูเลเซอร์คิ้วเพราะว่ากูเป็นคนขนคิ้วขึ้นเร็วแล้วกูอะไปแว็กซ์บ่อยมากซึ่งการแว็กซ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับฝีมือของช่างบางครั้งอ่ะเขาก็แว็กซ์ดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วการแว็กซ์มันทำให้เกิดขนคุดซึ่งพอเวลามันขึ้นที่คิ้วอ่ะหรือว่าเรามันขึ้นที่ตรงไหนก็ตามเวลามันเกิดขนคุดมันจะเจ็บกูก็เลยบอกถามเขาว่าเลเซอร์ตรงนี้ให้ได้ไหมเขาบอกว่าทำได้ค่ะสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นมาอยู่ดีนะแล้วจะทำอีกไหมไม่ทำแล้วเพราะสักไปแล้วของพี่ยิปตรงหน้าเคยทำแค่หนวดทำ2 ครั้งหายเกลี้ยงไปเลยเมื่อก่อนหนวดกูจะเป็นแบบกูเคยเห็นเหมือนแบบนิดนึงใช่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 ช่างแต่งหน้าเขาก็อยากให้เหมือนมันเรียบไปเลยอยู่แล้วอ่ะเขาก็บอกว่าน้องเลเซอร์หนวดอะทำได้รู้สึกว่าทำ2 ครั้งเห็นผลแล้วก็ไม่เจ็บเลยสำหรับกูนะแต่มันจะมีกลิ่นเหมือนอะไรไม่ลงมาค่ะลงมาที่พวกเรา3 คนจักระแลควรทำเป็นอย่างยิ่งใช่อันนี้แล้วแต่รสนิยมเพราะว่ากูรู้สึกว่าจักระแลข้อดีของการทำคือมันจะทำให้เราไม่ค่อยมีกลิ่นด้วยเพราะว่าการที่มีขนนะมันจะมีจุดกำเนิดของกลิ่นอับด้วยกูคิดไปเองว่ากูจักระแลดำเวลาโกนก็เป็นต่อพอทั้งแต่ทำเลเซอร์อะกูจักระแลกูขาวขึ้นเองเลยเหมือนที่ทุกคนถามมาว่าพี่ๆทำยังไง จักรแลขาวจังอะเอาจริงพวกเราตอบแทนไม่ได้ 1. กูว่าเลเซอร์ช่วย 2. เนปเปลี่ยนทาเต่าแบบน้ำหอมแบบแอลกอฮอล์เป็นสารส้มเว้ยยี่ห้อใดก็ได้รวมถึงบางยี่ห้อที่เป็นออร์แกนิกก็ช่วยได้เหมือนกัน อีกอย่างหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าดำน้องๆหลายคนที่รู้สึกเนี่ยคือการที่เราใช้แหนบถอนมันจะเป็นหนังไก่ดังนั้นการเลเซอร์เนี่ยมันจะเหมือนกับขุดรากและไม่ทำให้เราต้องไปสัมผัสเขาบ่อยๆกูรู้สึกว่าหนังไก่น้อยลงด้วยนะต่อมาถึงจูมิมึงกี่คอร์สกันละกูทำไม่กี่ครั้งกูเป็นคนขนน้อยดูจากผมกูก็รู้กูเป็นคนผมไม่เยอะกูทำนับไม่ถ้วนครั้งเจ็บชิบหายมีบางคนเป็นรุ่นพี่กูเนี่ยแหละเป็นดาราด้วยเข้าไปด้วยกันหน่อยสิแล้วกูโอเคได้สิแล้วเขาก็จับมือกูอย่างเงี้ยแบบตัวสุดท้ายทำได้แค่ครึ่งเดียวทำแล้วก็บอกเขาว่าไม่ไหวแล้วจริงๆแต่ล่าสุดอะที่กูไปทำอะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยเจ็บและยิ่งเฉพาะเครื่องที่บอกว่าเป็นแยกแล้วก็วงกว้างเนะว่าการเลือกคลินิกการทำเลเซอร์ก็สำคัญแล้วต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญนิดนึงเพราะว่าจูมิไม่ได้เด้อเพราะฉะนั้นอะใครที่ทนไม่ได้ขอยาชาได้มึงจ่ายเงินเพิ่มไปเลยมึงเคยใช้ยาชาปะเขาใช้ยาชาได้กูต้องใช้ยาชาแปะจูมิ45 นาทีก่อนทำเลเซอร์อุ้ยไม่ของกูยิงสดมีลมเย็นแล้วก็มีแผ่นแปะด้านหนึ่งมึงว่าทำกี่ครั้งมันถึงจะหายไปเลยขึ้นอยู่กับแอเรียด้วยอย่างจักรแลเนี่ย1คอร์สของเขาอะหมดนะแต่อยู่ที่ว่ามึงเป็นคนขนจักรแลเยอะหรือเปล่าด้วยอย่างกูหมดจูมิเหมือนจะหมดแต่ตอนเนี้ยมันก็จะแบบร่ำไรคำแนะนำค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาดูคลิปนี้นะคะการทำเลเซอร์แบบบิกินี่ถ้าเกิดว่ายังไม่เคยลองข้อที่1แนะนำว่าให้ลองไปทีละสเตปแบบขอบก่อนไม่ค่อยเจ็บมากทีนี้พอคุณเริ่มเก่งขึ้นทนไหวขึ้นคุณค่อยๆขยับเข้ามาข้างในดีๆเพราะว่าส่วนที่เจ็บที่สุดก็คือจุดกลางจุดในจุดมากที่ไม่ว่าจะกี่ครั้งก็คือแหวกปะแหวกออกมามึงรู้ปะมีจุดขอบจุดในมีจุดนี้อีกจุดรู้จุดโอ้ my god คุณจะต้องคลิกหลังให้เขานะคะเฮ้ยแต่กูแปลกมากเลยเว้ยกูเป็นคนที่ไม่ต้องหันหลังเพราะกูเป็นคนขนน้อยกูแค่แบบข้าก็ถึงข้างหลังแล้วมันจริงเหรอมันไม่มีมึงบ้ามันต้องมีการคลิกเพื่อแบบการเก็บทุกรายละเอียดของกูมันมีน้อยจริงๆเว้ยเฮ้ยอีกอันนึงที่อยากเตือนไว้สำหรับคนที่จะไปทำเลเซอร์จีนนี้อย่าไปก่อนเมียนมา1 อาทิตย์ถูกต้องค่ะเจ็บมากช่วงระยะเวลามีผลมากเตือนทุกอย่างไม่ว่าจะทำหน้าทำอะไรก่อนเมียนมานี่คือเป็นช่วงเวลาที่มึงเจ็บแบบจะเจ็บล่างเจ็บไรเหตุผลผิวเซนซิทีฟมากๆอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตพี่ทำยังไงให้ตูดไม่ดำเคยพูดไปแล้วว่าบางทีกรรมพันธุ์อียิปต์ไม่เคยทำอะไรเลยก็ยังขาวงงแต่อยู่ดีมันก็ขาวเองหรือบางคนเป็นแบบกรรมพันธุ์ขัดยังไงก็ไม่ออกแต่มีอีกวิธีหนึ่งเราเคยถามมันมีเลเซอร์อะไรไหมที่ทำให้สีผิวสม่ำเสมอมันมีเลเซอร์นะทุกคลินิกเนี่ยเชื่อว่ามีบอกเขาเลยว่าอยากเลเซอร์สีผิวให้มันสม่ำเสมอกับตรงอื่นเนเคยทำที่ก้นกบเนเคยทำที่ขาหนีบและเนเคยทำตรงเนื้อแก้มจูมิ2 ข้างอะและข้อเสียคือมันจะดำขึ้นกว่าปกติประมาณ1-2 อาทิตย์และมันค่อยจะดีขึ้นแต่ถามกูว่ากูเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบสุดขีดไหมไม่เพราะว่ามันจะดำบ้าก่อนเพราะฉะนั้นใครคิดว่าอยากไปทำเลเซอร์จะไปทะเลจิ๋มนี้กูต้องสวยขาหนีบนี้กูต้องงามมึงเสือกไปทำก่อนไปทะเล2 วันมึงขาหนีบดำนะดำยิ่งดำกว่าเดิมแล้วดำกว่าเดิมมีคำแนะนำสำหรับ after care นะคะดูแลผิวหลังเลเซอร์แบบดูแอนดอนส์ห้ามอะไรจริงๆเวลาทำเลเซอร์เสร็จนะคะจะบอกก่อนว่าเขาจะทาครีมให้เราระดับหนึ่งอันแน่นอนอย่างสมมติจิมิครั้งแรกที่ทำเสร็จปุ๊บอะมันจะเหมือนไม่มีขนเราเนี่ยมันใช้ในการปกป้องพอมันไม่มีมันก็ทำให้เราเสียดสีกับสิ่งอื่นๆได้ง่ายเขาก็จะทาครีมพวกเป็นมอยเจอร์ต้องบำรุงมากขึ้นแต่ว่าสำหรับเราอะเรารู้สึกว่าวันนั้นที่กลับมาก็อย่าอาบน้ำอะไรที่แบบรุนแรงอะสัมผัสแบบพวกสบู่แรงๆเพราะตรงนั้นมันจะค่อนข้างบอบบางกว่าเดิมอย่างเราติดอาบน้ำอุ่นแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่งมาทำเลเซอร์มาไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามวันนั้นจะเป็นน้ำเย็นเพราะว่าน้ำอุ่นมันจะแบบเหมือนเปิดรูขนนะแล้วก็ทำให้แสบแล้วอาจจะแดงได้โอเคแล้ววันนี้เราจะไปดูเนะอะไม่เคยเปิดซิงขนแขนขนขาเลยซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนขนน้อยมากเป็นคนแบบขนน้อยจริงอะเนะแทบไม่มีเลยเนี่ยเฮ้ยน้อยมากอ่ะยิปก็ไม่มีไม่พี่ยิปทำแล้วฝรั่งอ่ะเคยทักว่าแบบเขาบอก oh my god you have like hair on your leg ส่วนกูก็แบบไม่เคยมีใครทักกูแบบนั้นโอ้ยนั่นดิแปลกมากเลยคุณนี่ฉันเป็นผู้หญิงที่ออสซี่นะแบบออสเตรเลียนะเขาไม่โอเคนะคือสำหรับผู้ชายเมืองนอกอ่ะเขาทักเรื่องขนขานะเว้ยเหมือนแบบนิดนึงอ่ะกูเคยโดนแซวเพราะว่ากูเป็นคนแบบขนเนี่ยกูเป็นคนขนเยอะไอ้ยิปขนเยอะจริงกูมีอย่างเงี้ยไปถึงแบบหลังคอกูก็มีขนอย่างนี้เลยเนาะ แล้วทีเนี้ยเวลาที่ขามันจับเยอะและเข้มกว่าที่แขนเพราะฉะนั้นตอนเด็กๆอะกูรู้สึกแบบช่วงนั้นเหมือนมีปมเนี่ยก็โดนแซวว่าแบบอุ้ยขนเยอะเหมือนลูกลิงเลยสิ่งแรกที่กูเลือกเลเซอร์คือแคมเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนจะไปโกนขนขาเป็นครั้งแรกเป็นกำลังใจให้เนด้วยแล้วเราไปดูกันว่ามันจะเจ็บหรือมันจะยังไงอย่างไรบ้างนะคะไปที่กังนัมคลินิกกันค่ะ let's go เดินทางไปกังนัมค่ะโอ้โหมึงเช็ดจอหน่อยไหมอะผ้าขึ้นขนาดนั้นเจ็บนะทนไหวหรอมึงขู่ไม่ได้ขู่แข้งเจ็บเว้ยแต่นั้นมันก็หลาย10ปีมาแล้วเดี๋ยวนี้เขาอาจจะมีเทคโนโลยีที่แบบไม่เจ็บเลยก็ได้กำลังใจเยอะมากเลยแค่จะเลเซอร์ขาแล้วแหละใช่แค่จะเลเซอร์ขามึงอีกมันแกล้งกูมาตลอดถามว่าเจ็บมากเจ็บมากจริงเจ็บเลยที่เนเลือกทำก็คือนี่จ้าเด้อนี่ค่ะสวัสดีค่ะทำไมต้องมาทำที่นี่คะอย่าตอบว่าใกล้บ้านนะใกล้บ้านไม่คือจะบอกว่าจริงแล้วอ่ะการทำเลเซอร์ขนต่างๆก็แนะนำให้เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐานถูกไหมจริงๆทุกคนอาจจะเลือกคลินิกไหนก็ได้แต่ตอนนี้ที่เน้นเลือกกังนัมอ่ะเพราะว่ามันเป็นคลินิกที่เหมือนมีคนแนะนำมาอีกทีว่ามันเป็นคลินิกที่ดีเขาบอกว่าแยกเนี่ยปกติมันก็คือเป็นเครื่องทั่วไปที่เราเจอทุกอันเป็นแยกธรรมดาอันนี้คือมันจะลงลึกมากกว่าแยกอื่นๆได้ถึง5 มิลและความเจ็บไม่เจ็บอยู่ที่อะไรกูรู้แล้วเพราะว่าเวลามึงโกนอ่ะที่เน้นบอกว่ายิ่งโกนไปอ่ะมันจะยิ่งหนาขึ้นเพราะฉะนั้นยิ่งขนมึงหนาเท่าไหร่อ่ะมันจะเจ็บมากขนาดเพราะฉะนั้นขากูอ่ะไม่เคยโกนเพราะฉะนั้นไม่เจ็บถูกป่ะอ่ะเดี๋ยวดูเน้นจะมาลองเฮ้ยสำหรับใครถ้าเกิดว่าดูรายการเรานะคะดูไหนเล่าซีแล้วแบบอยากมาลองทำเลเซอร์รักแร้ที่กังนัมคลินิกนะคะเขาบอกเลยว่าสำหรับลูกค้าใหม่นะคะเขาให้มาทำได้ฟรีเลย1 ครั้งให้แอดไลน์แอดกังนัมคลินิกแล้วก็มาตามเวลาแล้วต้องจองมาก่อนใช่ก็จะมาจัดรายการทำฟรีมากี่คนก็ได้หรอมากี่คนก็ได้เว้ยสาขาไหนก็ได้หรอถูกใช่ไปดูกูทำกันไปเจ็บไหมอ่ะไม่เจ็บค่ะตอนนี้เป็นเครื่องนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยจริงๆขั้นตอนแรกเราจะปรับพลังงานไปที่แรงสุดแรงเมื่ออย่าแกล้งกูพี่คะหนูขี้กลัวนะเดี๋ยวจะทำขาค่ะเจ็บปะเนี่ยไม่เจ็บค่ะเนี่ยเขาก็ต้องโกนก่อนทำไมต้องโกนด้วยหรอคะถ้าไม่โกนก่อนมันยาวอย่างนี้ค่ะจริงมันจะยืดหรออ๋อเลยโกนเครื่องเนี้ยมันสามารถทำได้กับทุกส่วนในร่างกายเลยมันจะเป็นขนใช่ขนตาก็ได้หรอขนหล่อเลยโอเคเริ่มแล้วND แยกเอาจริงบอกความรู้สึกจริงๆว่าตอนนี้รู้สึกยังเจ็บไหมแต่มันเจ็บแล้วรู้สึกมันอะไรลงลึกมากจริงๆเพราะมันคือล็อกคอเหตุผลที่ต้องมาแบบคลินิกแบบนี้ก็เพราะว่าคือผู้เชี่ยวชาญมีพยาบาลทำให้แบบเนี้ยคือมันปลอดภัยกว่าเนี่ยจริงๆไม่เห็นเจ็บเลยถึงความเนียนด้านนี้เลยอ่ะจริงกับข้างนี้ที่ยังเห็นขนนะมึงเจ๋งว่าเป็นการทำเลเซอร์ที่ชิลมากเลยสามารถแบบทำเพลงไปด้วยจ้าดาจ้าดาโอเคขั้นตอนสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นยาทาแก้ระคายเคืองอ๋อเป็นยังไงบ้างคะเอาจริงๆแต่ครั้งแรกกลัวไปเองแต่จริงๆก็คือไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกอะไรเลยคือดีมากตอนนี้รู้สึกเนียนสวยคือเนียนมากจริงๆฝากไว้ค่ะกังนัมคลินิกนะคะมี10 สาขาเลือกสาขาใกล้บ้านคุณได้อย่าลืมแอดไลน์กังนัมคลินิกตรงนี้มาลองทำมึงจะจับมือกันมากี่คนก็ได้แค่นั้นล่วงหน้าแล้วขอเป็นลูกค้าใหม่นะคะจะได้ทำฟรีไปเลยมาอย่าลืมมากันเยอะๆนะกังนัมกังนัมเมื่อก่อนอ่ะคือกูก็เคยโกนไอ้ตรงจุ่มนี้โอ้ยโดยมีโกนมึงแล้วครั้งแรกที่นั่งขึ้นมาบอกความลับมาตรงๆว่าใครเคยจับแบบนอกกางเกงในให้มันแบบขนทะลุบ้างกูอุ้ยขนทะลุมันเคยทิ่มแทงออกมามึงแล้วจริงๆแล้วการทำเลเซอร์อ่ะมึงรู้ใช่ปะว่าที่เขาโกนเขาทำเลเซอร์เสร็จอ่ะขนมันก็ยังขึ้นมามันขึ้นอยู่ดีแล้วมันจะร่วงรู้ใช่ปะใช่มันจะหลุดครั้งแรกในการทำจูมิกเนี่ยเขาโกนมึงเสร็จเขาเลเซอร์เสร็จประมาณ5วันอ่ะขนมึงยังจะขึ้นนะเว้ยขึ้นแต่มันจะเริ่มบางลงแล้วมันจะหลุดมึงรู้เปล่ามันจะหลุดเองมึงสามารถหยิบหลุดได้ว่าเส้นเลยกูทำอันนี้มาขนกูเริ่มขึ้นไรตอนกูทำครบเดือนครั้งแรกเนี่ยนะมึงไม่มีตอให้หยิบออกเลยหรอไม่มีน้อยกูสนุกมากเวลากูแบบหยิบกูมีน้อยขนหลุดกูไม่เคยทำแบบนั้นกูขอตอบาย